คือผมเป็นโรคเบาหวานขาอ่อนล้าแล้วก็เป็นโรคหัวใจช่วงโควิดสุดท้ายนี่ผมไม่ได้ไปขับเลยครับหยุดเลยแท็กซี่ผู้โดยสารหายรายได้ลดชื่อจี้ดูแลช่วยเหลือผู้เดือดร้อนรายได้ที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะเดียวกันโรคภัยที่เข้ามารุมร้อมทำให้สภาพร่างกายของคุณบุญธรรมยิ่งอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงทั้งที่เมื่อต้นปียังสามารถมารับเงินสงเคราะห์ได้ด้วยตัวเองแต่ผ่านไปเพียง2เดือนกลับไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อีกนะซอยต้องสู้ๆไปนะเนาะกินอาหารอะไรต้องระวังนะครับค่ะค่ะค่ะเนาะครับขอบคุณรถแท็กซี่ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินจอดทิ้งไว้อยู่หน้าบ้านมานานกว่า2ปีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่ารักษาอันแสนหนักอึ้งจึงตกลงบนบ่าของภรรยาแต่เพียงผู้เดียวทำงานเป็นแม่บ้านคนสวนนะคะเงินเดือนก็เป็นค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายพาไปหาหมอมีความปลื้มปิติมากค่ะดีใจมากเลยค่ะที่มาช่วยครั้งที่แล้วก็ช่วยแล้วก็ได้มีเงินพาไปหาหมอนะคะชื่อจีรับพวกเขาเข้ามาเป็นครอบครัวที่จะให้การดูแลระยะยาวแต่2สัปดาห์ต่อมากลับได้รับแจ้งว่าคุณบุญธรรมเสียชีวิตเพราะไตวายจิตอาสาดูแลเคียงข้างจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ขับแท็กซี่สู่การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากที่อยู่ในมุมมืดส่งมอบแสงสว่างแห่งความอบอุ่นอย่างทันท่วงทีรอคอยให้วันที่โควิด-19 ผ่านพ้นไปด้วยกันสำหรับวันนี้ทางมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทยก็ได้มาแจกถุงยางชีพให้กับสมาชิกแท็กซี่จังหวัดขอนแก่นของเราและจังหวัดใกล้เคียงนะครับจากรอบแรกเราที่มีการรวบรวมสมาชิกชาวขอนแก่นนะครับ150กว่าท่านนะครับรอบนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกเข้ามารับเพิ่มนะครับเป็นโครงการที่ดีครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยเหลืออาชีพชาวแท็กซี่ที่อยู่ในภาวะยากลำบากนะครับถือว่าเป็นส่วนที่มาช่วยเหลือได้ตรงจังหวะมากครับผมข้างในนะมีชาวฉือจี้ทั่วโลกนะความอวยพรอยู่ข้างในให้โชคดีนะคะ这一次呢我们不仅有物资啊物资也增加了啊不但物资增加了而且我们也带来了现金啊今天也发给他们每一户啊都有3000块的现金还有一大袋的这个生活用品啊还有20公斤的米เป็นความภูมิใจของแท็กซี่นะครับที่มีคนกลุ่มนึงที่มาช่วยแท็กซี่นะครับถึงจะมันไม่ได้มากแต่มันก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่อาชีพแท็กซี่จะต่อสู้ไปวันนี้ก็ได้มาช่วยแจกของที่มูลนิธิได้นำมาแล้วก็ภูมิใจนะครับดีใจแทนชาวแท็กซี่ชุมชนแท็กซี่ด้วยขอนแก่นนะครับผมในนามของคนขอนแก่นก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะมีสิ่งไหนที่ตอบแทนได้นอกจากว่ามีแต่คำขอบคุณแล้วก็มีแต่ความจริงใจนะครับซาบซึ้งมากแล้วก็ขอให้ทางมูลนิธิที่มารับมอบสิ่งของหรือว่าปัจจัยให้กับเพื่อนสมาชิกวันนี้ขอให้บุญตรงนั้นส่งถึงท่านผู้ให้และก็ผู้รับด้วยครับผม